นพนลคุณสภายุอันนี้คือร้านของคุณครับร้านของผมครับหน้าตาคุณไม่เหมาะกับของหวานเลยถ้าใครอยากจะมีสีสันถ่ายลงสตอรี่หรือว่าอะไรนี้รับกดกิ่งใช่ครับนี่เอามือรับเลยนะครับกระแสอร่อยยิ่งตลอดบอลไทยวันนี้ใส่หน้ากากแบบนี้ใส่เสื้อตัวนี้อยู่ที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากชลบุรีนะฮะวันนี้ก็มาดูบอลแต่ว่าก่อนจะเข้าสนามบอลก่อนจะถึงสนามชลบุรีแวะมากินก่อนเขาชื่อว่าหวานดีหวานดีก็คือของหวานเยอะแยะมากมายเลยนะเจ้าของร้านเองก็เป็นน้องรักหลายคนรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเดี๋ยวรอเจ้าของร้านมาแล้วจะเหลาว่าร้านนี้เนี่ยมีทีเด็ดอะไรยังไงบ้างอ้าวมาแล้วน้องรักของพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับน้องอ๊อฟนพนลคุณสภายุอันนี้คือร้านของคุณครับร้านของผมครับหน้าตาคุณไม่บอกของหวานเลยก็อยากเป็นคนหวานบ้างครับได้ข่าวว่าเป็นเฟรนชายใช่ครับเฟรนชายครับคือสาขาแรกจริงๆอยู่ที่เชียงใหม่ครับอ้าวทำไมพี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็อยู่เชียงใหม่รู้จักแต่ข้าวซอยพี่ก็ไม่ชอบกินของหวานนี่ครับแล้วก็ช่วงโควิดครั้งแรกครับก็คือแฟนผมเขามีรุ่นน้องเคยทำอยู่ที่กรุงเทพมีสาขาเฟรนชายที่กรุงเทพแล้วก็เขาได้ไปชิมแล้วก็รู้สึกว่ามันรสชาติมาอร่อยก็เลยลองไปคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์ครับอ๋อก็เลยซื้อมาเปิดที่นี่ใช่ครับเอางี้ดีกว่าร้านคุณนี่มีเมนูอะไรเด็ดบ้างอันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำอยู่แล้วครับ3อย่างมีสีสหายมีคาราทิมแล้วก็อีกเมนูนึงคือเป็นซิกเนเจอร์ครับคือตัวนี้ครับมีลอดช่องมีขนุนมีทับทิมกรอบที่สำคัญเลยข้างในไม่ใช่กะทิครับเป็นนมสดผสมน้ำตาลตะโนดถ้าคนชอบกินไข่มุกนะครับผมแนะนำเป็นตัวไทยหวานครับเพราะว่าตัวในตัวไทยหวานมันมีเส้นลอดช่องด้วยมีไข่มุกแล้วก็มีเฉาก๊วยเอางี้เมื่อกี้เนี่ยแฟนคุณแนะนำผมเนี่ยชาไทย2วันนี่คือสั่ง2วันได้กินนะไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาหมัก2วันครับเขาก็เลยเอามาทำเป็นครับมาที่เดี๋ยววิธีการเราจะสั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรอรับของตรงนู้นถูกไหมใช่ครับถ้าเราสั่งของก็คือออเดอร์ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะถ่ายเป็นสตอรี่ใน IG อะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะรับของตรงนี้ได้โอเคเอาซิกเนเจอร์เลยจ้ะเอาหวานน้อยอ่ะหวานน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับมันมี50กับ25เอา25 25เพราะพี่เป็นคนหวานอยู่แล้วอันนี้คือใครไม่แนะนำหรออันนี้เป็นลูกน้องที่ร้านครับจ้างมาครับเอาอันนี้เอาชาไทย2วันพี่ไอ้สลิมก็ได้ครับสลิมอือไอ้นี่สั่งแต่ละอย่างนี่ร้านนี้มีในวงในด้วยสั่งไลน์แมนก็ได้ครับแล้วก็มีแก๊ปด้วยสมมติคนอยากมาเจอนพนลทำยังไงอยากเจอผมก็ทุกวันหยุดครับที่ไม่มีแข่งผมจะอยู่ร้านตั้งแต่เช้าร้านเลยนะจนถึงตอนเย็นเลยทีนี้มารอรอตรงนี้ครับถ้าตรงนี้จะรับของก็มันจะต้องกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะเป็นสัญญาณให้กับคนข้างในได้รู้ว่าพร้อมที่จะรับของอันนี้มันคือซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยใช่ครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านว่าเราจะรับของทางนี้ถ้าใครอยากจะมีสีสันถ่ายลงสตอรี่หรือว่าอะไรนี้รับกดกริ่งใช่ครับนี่เอามือรับเลยนะครับนี่เป็นไงออกเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็ได้เสร็จแล้วจะนั่งกินข้างนอกก็ได้หรือข้างในข้างในก็ได้ครับข้างในก็สวยเข้าไปดูมาเชิญครับลูกค้าหน้าคุ้นๆเลยอร่อยไหมครับร้านนี้ไม่เคยกินเลยอร่อยไหมครับอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือซิกเนเจอร์ครับชื่อมันคือซิกเนเจอร์เลยใช่ครับแล้ววิธีการคือต้องแกะเจาะครับเจาะกูก็ถามนะเจาะเลยครับเจาะแล้วก็ต้องคนก่อนคนครับคนที่ดีต้องคนให้เข้าครับคนให้เข้ากันเติมพลังด้วยน้ำตาลนี่ทำให้คุณแบบเติมเกมสุดเส้นหลังตลอดเลยป่ะก็มีส่วนนิดหน่อยครับน้ำตาลในเลือดมันต้องสูบฉีดบ้างมันแสบอร่อยยิ่งมันเป็นน้ำตาลอย่างที่บอกใช่ครับมันเป็นน้ำตาลเป็นคือผมอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันได้กลิ่นขึ้นจมูกแค่เท่าไหร่แค่นี้เท่าไหร่อันนี้40 บาทอันนี้เท่าไหร่
อันนี้59บาทครับอันนี้จ่องอันนี้จ่องไงฮะไม่ต้องจ่องครับอันนี้เปิดผมนี่ก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยนะอันนี้คือชาไทย2วันครับโอ้โหนี่คือไปบ่มมา2วันใช่ครับอืมผมไม่ชอบกินชาอยู่แล้วชาแถวอินโดนเขาเรียกอะไรเป็นตลิกชาชักใช่ไหมใช่ครับรสชาติเข้มข้นพอๆกันเนี่ยมันมีข้างในด้วยมีเฉาก๊วยกลมเฉาก๊วยเหลี่ยมแล้วก็เราชอบก็ถือว่าเป็นกิจการดีๆเนาะครับอ้าวฝากถึงแฟนๆหน่อยใครมาดูชลบุรีแฟนบอลที่ไหนมาหรือว่ามาเที่ยวครับก็ร้านนี้ก็เหมาะแก่การถ่ายรูปแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นกะทิแล้วก็มันสามารถที่จะสั่งหวานน้อยหวานกลางแล้วก็หวานแล้วก็เพิ่มหวานได้นะครับแล้วแต่คนชอบเพราะว่าที่นี่มีนมผสมกับน้ำตาลตะหนวดนะครับคือขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับอยู่เส้นถนนพญาตระจาเมืองใหม่ชลบุรีครับขอบคุณมากแล้วตลอดบอลไทยเดี๋ยวอยากไปกินไปเที่ยวไปไหนก็ไปวันนี้มากินของร้านหวานดีของนอร์นะฮะคราวหน้าจะไปไหนติดตามกันครับชนแก้วคือเบิร์ดไม่ชอบชนแก้วอืม